สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Grow with Hope นะคะโตไปกับเราโตไปกับ Hope ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเมนูทานเล่นอีกเมนูนึงค่ะเป็นเมนูมันฝรั่งทอดกรอบนะคะเมนูนี้กรอบนอกนุ่มในค่ะอร่อยมากๆเลยวิธีทำก็ง่ายแถมส่วนผสมก็น้อยนะคะไม่ต้องใช้น้ำปูนใสไม่ต้องใช้น้ำเย็นอะไรเลยแต่ว่าตัวมันฝรั่งที่ได้นะคะกรอบมากๆแล้วกรอบนานค่ะมั่นใจเลยว่าสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ทุกคนจะต้องชอบแน่ๆแต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากมันฝรั่งนะคะวันนี้เราจะใช้มันฝรั่ง300กรัมค่ะปอกเปลือกแล้วก็ล้างให้สะอาดค่ะนำมาหั่นเป็นชิ้นนะคะไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะชิ้นประมาณนี้ค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาหั่นเขาจนเสร็จเลยนะคะพอเราหั่นเขาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะน้ำเปล่าน้ำก๊อกเนี่ยค่ะไม่ใช่น้ำเย็นอะไรนะก็น้ำก๊อกธรรมดาเนี่ยค่ะล้างเขาสักหนึ่งน้ำนะคะล้างเอาตัวแป้งนะคะรอบๆตัวมันฝรั่งออกนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเทน้ำออกเลยค่ะแล้วเราก็จะพักตัวมันฝรั่งของเรานะคะให้เสด็จน้ำดีค่ะเนื่องจากวันนี้นะคะเราอยากได้มันฝรั่งที่ไซส์เท่าๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดขอบเขาค่ะจะหาอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่มันเป็นกลมๆในบ้านเรานะคะอันนี้เป็นฝาตัวพริกไทยนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาตัดได้เลยค่ะนี่ตัดขอบออกเล็กน้อยนะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสนะคะในขนาดของเขาก็ขั้นตอนนี้ก็ข้ามไปได้เลยค่ะพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำตัวมันฝรั่งเนี่ยมาผึ่งบนถาดแบบนี้ค่ะพอเราผึ่งเขาเสร็จแล้วประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเขาไว้แบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำตัวแป้งกันค่ะเราจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ140กรัมค่ะอันนี้เราใช้ตาว่าวนะคะใครจะใช้ตาไหนก็ได้แล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะ30กรัมค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะจากนั้นก็จะปรุงรสกันเลยค่ะเราจะปรุงรสด้วยเกลือค่ะครึ่งช้อนชาผงปาปริก้าค่ะครึ่งช้อนชาพริกค่ะเป็นพริกป่นละเอียดแบบนี้นะคะครึ่งช้อนชาค่ะสำหรับถ้าใครไม่ชอบความเผ็ดนะคะไม่ต้องใส่ลงไปก็ได้ค่ะพริกไทยค่ะครึ่งช้อนชาจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ผงฟูลงไปค่ะ1ช้อนชาแล้วเราก็จะคนนะคะส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะพอเขาเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะใส่ตัวผักชีลงไปค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเพิ่มความหอมให้ตัวมันฝรั่งของเรานะคะเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปค่ะ250 ml แล้วก็คนให้เข้ากันดีนะคะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะนี่ค่ะแป้งที่ได้นะคะจะต้องไม่ข้นแล้วก็ไม่ใสเกินไปเนี่ยค่ะความหนืดก็จะได้ประมาณนี้นะถ้าของใครหนืดเกินไปให้เติมน้ำนะคะถ้าของใครใสเกินไปก็เติมแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปค่ะแล้วเราจะพักเอาไว้10นาทีพอผ่านไป10นาทีนะคะนี่ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีอีกสักรอบนึงนะคะตอนนี้แป้งของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะนำมันฝรั่งของเรานะคะที่ผึ่งไว้นะมาจุ่มลงไปในแป้งแบบนี้ค่ะจุ่มลงไปให้ทั่วแผ่นเลยนะคะจากนั้นนะคะก็จะนำมันฝรั่งนะลงทอดในน้ำมันค่ะเราตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วก็นำลงทอดได้เลยเราจะใช้ไฟกลางในการทอดมันฝรั่งของเราค่ะถ้าเขาติดกันนะคะเราก็จะใช้ตะเกียบแกะออกนะคะเขาจะแกะออกง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าแป้งตัวนี้นะคะจะค่อนข้างกรอบบางเลยนี่ค่ะเราจะทอดเขากลับไปกลับมานะคะจนเข
าเหลืองทั้งสองด้านนะแบบนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าฟูเลยนะคะป่องกลางเลยพอเขาเหลืองได้ที่แล้วนะคะเราก็จะตักเขาขึ้นจากความร้อนได้เลยค่ะแล้วก็พักเขาไว้ให้เสด็จน้ำมันจากนั้นก็นำไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะฟังเสียงนะคะกรอบมากๆเลยค่ะสูตรนี้รับรองค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนตัวขอบนะคะเขาจะกรอบนานมากแต่สำหรับตัวตรงกลางนะคะที่ตัวเป็นมันฝรั่งเนี่ยก็อาจจะมีไม่กรอบบ้างนะคะแต่ว่าตรงขอบเนี่ยยืนยันเลยค่ะว่ากรอบนานกรอบหลายชั่วโมงเลยค่ะนี่แนะนำให้ทานตอนร้อนๆนะคะอร่อยมากเลยค่ะจะทานเปล่าๆหรือว่าจะทานคู่กับตัวซอสมะเขือเทศนะคะหรือซอสมายองเนสอะไรก็ได้ค่ะมันฝรั่งทอดสูตรนี้นะคะคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าทานคู่กับอะไรก็อร่อยสำหรับใครนะคะที่ยังไม่มีเมนูสำหรับปาร์ตี้นี้นะคะแนะนำเมนูนี้เลยค่ะอย่างที่บอกว่าทำง่ายมากๆทำง่ายจริงๆขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกรวิทโฮฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ